สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ช้างช้างครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยครับแน่นอนวันนี้มาพบกันก็ต้องมีของดีเอามาฝากกันอีกแล้วใช่แล้วครับผมที่เห็นในหน้าจอครับแบรนด์นี้ก็เป็นที่คุ้นหูคุ้นตากันดีครับนะครับนั่นก็คือมาแชลนะครับใช่แล้วฮะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยใช่แล้วก็พร้อมกับดีไซน์ใหม่ใช่นะครับนี่คือ Marshall Stockwell 2หรือ2นั่นเองฮะคือ Stockwell ก็คืออาจคุ้นเคยที่เป็นแบบมีฟลิปปิดนะฮะสามารถตั้งตะแคงได้ตะแคงก็มีขาตั้งอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มาในแนวมีหูหิ้วให้ครับผมนะครับนะและที่สำคัญเลยแบตเตอรี่นี่ที่เห็นเลยฮะเขียนไว้ที่กล่องเลยครับ20ชั่วโมงนะครับนะที่ normal level ครับผมนะครับก็ต้องบอกว่าแบตเตอรี่ใช้งานนี่โอ้โหอึดจริงๆใช่ครับนะฮะบอกเรียกว่าเป็นแบบ portable speaker เลยใช่นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะว่าเขามีอะไรบ้างครับผมนี่เลยฮะสับคุณก็ต้องดูด้านหลังครับผมนี่โลโก้ที่ให้มาเนี่ยก็คือรองถามเพลงนะใน normal level 20ชั่วโมงครับนะฮะแล้วก็ multi direction sound เป็นยังไงฮะตัวนี้ก็คือเสียงเขาคือเขาเป็นสไตล์แบบ low เสียงแบบ 2.1 ครับนะครับก็คือเสียงตัวเสียงฟูลเลงเสียงกลางออกทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับบอกว่าโอ้โหดีไซน์มาคือฟังตรงวางตรงกลางปุ๊บสามารถฟังได้ยินเสียง360องศาเลยนะครับตัวนี้และมาพร้อมบลูทูธ 5.0 ล่าสุดเลยใช่ครับซึ่งข้อดีของ 5.0 ก็คือสามารถส่งสัญญาณได้เสถียรแล้วก็มีระยะของการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธไร้สายเนี่ยได้ประมาณกี่เมตรนะถ้า 5.0 ก็คือประมาณ15เมตร15เมตรนะนะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องถึงไกลขนาดนั้นแต่ที่เรากำลังจะเคลมให้ก็คือหมายความว่าบลูทูธ 5.0 นั้นสัญญาณเสียงในการส่งลดทอนการดีเลย์ใช่ครับคือพูดง่ายคุณภาพในการส่งสัญญาณเสียงดีกว่าเวอร์ชันก่อนใช่เพราะงานน้อย low latency ฮะใช่แบตเตอรี่ก็ใช้ได้งานขึ้นไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่มาเลี้ยงแต่ภาคบลูทูธอย่างเดียวนะฮะถัดไปตัวนี้นะก็คือนี่เลยก็คือมีหูหิ้วมีหูหิ้วให้นะครับตัวสบายแล้วก็ตัวนี้กันน้ำแค่ IPX4 นะกันน้ำได้นะครับระดับ IPX4 พูดง่ายระอองน้ำโดนน้ำอะไรไม่เป็นไรห้ามสาดนะสาดเจ๊งเลยใช่ครับบอกเลยคือเหมือนกับอารมณ์แบบไปข้างนอกลองน้ำโดนอันนี้ลองน้ำโดนเนี่ยอาจจะอะไรลองฝนครับผมก็ไม่เป็นไรก็พูดง่ายไม่มีผลกับในเรื่องของตัวดอกลำโพงนั่นเองครับผมนะครับตัวนี้อันสุดท้ายคือสามารถหมดทะเลาะกันนั่นเองก็คือเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนใน2เครื่องใช่ครับใครกดเพลย์หลังสุดมันจะกระโดดไปดังของคนนั้นแหละครับฟังยังไม่จบแต่อีกคนนึงกดเพลย์มันก็กระโดดไปดังเพลงคนนั้นใช่หมดทะเลาะกันนั่นเองถูกต้องและแน่นอนครับสไตล์ของ Marshall ก็ต้องมีตัวความคลาสสิกคือน็อกปรับเสียงนะครับคุ้มแหลมแล้วก็เสียงเพิ่มเสียงลดเสียงครับผมและยังมีที่เห็นนะอินดิเคเตอร์กับแบตเตอรี่ใช่ครับบอกด้วยนะครับครับผมมาดูตัวเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันเลยว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะตัวนี้อันบ็อกกันเลยนะครับอันนี้เป็นรังไข่นะฮะจะไม่มีไข่นะครับมีแต่รังมันนี่ตัวลำโพงใช่ครับแล้วก็มีแมนนวลนะครับแมนนวลกับวารันตีตัวนี้หูหิ้วต้องมาใส่เองนะครับการใส่หูหิ้วเนี่ยก็ต้องมีไขควงใช่ไหมมันบิดเข้าด้านข้างได้เขาจะมีตรงนี้ได้ใช่ตัวนี้ที่มาครับตัวนี้มาเขาจะมีตัวนี้กระดาษแมนนวลในการใส่หูเขาเองดึงนี่ออกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ผมแกะฟองนะบอกนี่เลยฮะมาดูเขาเลยดีกว่านี่ครับถ้าใส่อันนี้ผมไม่ใส่แล้วกันนักใส่ก็จะประมาณนี้ที่ให้ดูนะครับผมนะครับที่ให้ใส่ให้ดูใช่ไหมไม่ต้องฮะประมาณนี้มันจะใส่เลยใส่ง่ายอยู่แล้วเหมือนเราใส่กระดุมเสื้อครับผมใช่เดียวกันนะครับนะฮะตัวนี้ที่ให้มานะก็จะมีสายชาร์จตัวนี้เป็นแบบไทป์ C นะฮะเป็นแบบไทป์ Cไทซีนะครับก็คือพูดง่ายไทซีก็จะดีกว่าไมโคร USB ก็คือว่ามันเสียบเหมือนของ iPhone ฮะเสียบหน้าหลังได้ครับนะฮะแต่ว่าหัวชาร์จไม่มีมีเฉพาะสายครับผมชาร์จและสาย 3.5 ก็ไม่มีเพราะอะไรไม่ถึงไม่มีเพราะตัวเขามีไหมอินพุต 3.5 มีครับมีนะครับแต่สายไม่ได้แถมมาให้ใช่ครับนะครับฮะก็อินพุต 3.5 ได้ก็หาซื้อตามความสะดวกเลยแล้วกันครับนี่ฮะก็เดี๋ยวทีนี้มาดูองค์ประกอบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวลำโพงนะครับผมตัวนี้มาในดิเมนชันของเขาคือการดีไซน์ของเขาคือแน่นอนเอกลักษณ์ก็ต้องคำว่ามาแชลครับผมเด่นเป็นสง่าตรงกลางตะแกรงนี่เป็นตะแกรงเหล็กนะฮะเป็นกิ้วเหล็กนะครับส่วนด้านข้างนี้เป็นรับเบอร์กันกระแทกนะครับอันนี้เป็นรับเบอร์นะฮะอันนี้ผิวรับเบอร์กันกระแทกนะฮะไม่ใช่หนังนะเป็นรับเบอร์รับเบอร์คือยางนั่นเอง
กันกระแทกได้เพราะว่ามันมีการพกพานะครับด้านหลังฮะส่วนด้านหลังฮะด้านหลังก็จะเป็นแกงเหล็กเหมือนกันกันกระแทกสวยงามฮะด้านหลังส่วนองค์ประกอบด้านหน้านะครับที่บอกว่ามีเดี๋ยวค่อยว่ากันด้านหน้าครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างบนกันว่านี่ฮะน็อบคอนโทรลมีครับผมปุ่มแรกก็คือปุ่มบลูทูธสำหรับกดแพริ่งบลูทูธนั่นเองครับก็เปิดนะครับน็อบนี่ก็คือเป็นโวลูมแล้วก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดในตัวด้วยครับผมเปิดมามันก็จะบอกลิเวลแบตเตอรี่ตัวนี้แบตเตอรี่มาเต็มเลยนะตัวนี้แล้วก็อันที่2คือปรับตัวนี้นะฮะเสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงทุ้มเบสนะฮะตัวนี้เสียงแหลมก็ปรับตามใจชอบเลยชอบเบสชอบอะไรคือดึงได้ตามความรู้สึกเลยนะฮะแล้วก็จะมีโมเดลรุ่นแต่มีอีกอย่างนึงนะครับครับผมแบตเตอรี่ที่พูดไปเมื่อกี้คือยังไงนะมันใช้งานได้มัน20ชั่วโมงแต่มีระบบควิกชาร์จในตัวแล้วบอกไปเรียกควิกชาร์จคือหมายความว่าถ้าเราเสียบชาร์จ5ชั่วโมงนะก็คือจะใช้ได้20ชั่วโมงใช่นะฮะแต่ว่ากรณีที่ว่ารีบใช้นะฮะก็คือแบบว่าไม่มีเวลาจะชาร์จนะฮะก็ชาร์จแค่20นาทีใช้ได้ถึง6ชั่วโมงนี่ควิกชาร์จก็ถือว่าเยอะนะครับผมถือว่าเร็วว่า20นาทีชาร์จใน6ชั่วโมงใช่นะครับนะฮะตัวนี้นะก็คือกำลังขับตัวนี้นะก็คือเขากำลังขับรวมของเขาฮะตัวนี้ก็คือเขาจะมี20วัตต์ครับผมครับผมเป็นสไตล์แบบ 2.1 ก็คือเขาจะมีบูฟเฟอร์นะตรงกลางเดี๋ยวจะให้ดูขนาด3นิ้ว1ตัว10วัตต์ RVS นะฮะแล้วก็มีฟูลเลนท์นะขนาด2นิ้ว2ตัวหน้าหลังนะฮะตัวละ5วัตต์ก็รวมกันก็เป็น30วัตต์พูดง่ายคือวูฟเฟอร์10ทวิตเตอร์ตัวละ10ไอตัวละ5รวมกันก็20วัตต์นะครับผมสรุปคือ20วัตต์20วัตต์ไอเมสได้ยินเมื่อกี้เป็นเลข3ไงฮะก็คือบวกกันเพิ่มไปหน่อยนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นลำโพงแบบพกพานะครับที่ให้พลังเสียงต้องถือว่าใช้งานอินดอร์ได้สบายๆนะครับพกแบบเอาท์ดอร์ก็ได้แต่ว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนมากนักใช่ครับนะครับซึ่งตัวนี้เป็นพวกแอมคลาสดีฮะตัวลำโพงสามารถตอบสนองความถี่ได้60เฮิรตซ์ในความถี่ต่ำ60เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์เลยถือว่าทำเบสได้ดีมากได้ดีมากสำหรับวงไซส์ขนาดเล็กนะเพราะว่าไซส์เขาก็คือไซส์ที่ถือนี่นะคือไซส์เขาขนาดท่านัดตัวนี้คือความสูงความสูงอยู่ที่180ครับผม180เซนนะ180มิลครับนะถ้า180เซนก็เตี้ยวพี่เจนิดหน่อยเฮ้ย180เซนนี่สูงคอมพิวเตอร์นะ18เซนสูง18เซนนะฮะหนา7เซนครับผมนะกว้างด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าก็คือ16 16เซนครับผมประมาณ10เซนนะครับหนักนะครับฮะ 1.38 กิโลกรัมใช่นะครับนะครับนี่เลยพิกัดเขาเลยนะครับตัวนี้แล้วก็แบตเตอรี่ของเขานะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะฮะขนาด 10.8 โวลต์ 2,600 มิลลิแอมป์แนวเสียงเป็นยังไงแนวเสียงตัวนี้นะสำหรับใครชอบคนที่ชื่นชอบมาแชลอยู่แล้วนะฮะคือความสดของเสียงดนตรีแล้วก็ตัวนี้ที่เขาปรับปรุงให้ดีกว่าตัวสต็อกเวลตัวแรกเลยเรื่องเบสนั่นเองครับผมทำเบสได้ดีมากหนักแน่นลงลึกครับผมลอยเก็บตัวช้าทำให้ฟังรู้สึกอิ่มครับผมแล้วก็อิ่มกับพลังเบสมากไซส์เล็กแต่เบสทรงพลังนะใช่เพราะตัวนี้เขามีพาสซีฟเรเดเตอร์นะขนาด3นิ้วใช่ครับนะครับนะฮะบอกเลยว่าดีไซน์มานี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวจะมาลองฟังกันก่อนไหมสักนิดสักหน่อยสักนิดแล้วกันนะนะครับเรามาลองฟังเสียงกันหน่อยดีกว่านะครับเวลาเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยก็จะขึ้นอะไรนะพี่เตอร์ชื่อมัน Stockwell 2เลยครับครับผมก็สักครู่นะฮะขออนุญาตค้นหาก่อนเปิดบลูทูธสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับผมครับผมนี่ฮะจะขึ้น Stockwell 2นะฮะเดี๋ยวฮะนี่เลยจะขึ้น aptx ด้วยนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะ aptx บลูทูธ 5.0 aptx นะครับตัวนี้ขึ้นเลยนะครับนะฮะเรามาฟังดูCome on, let me breathe. Come on, let me breathe.
าเบสนี่อิ่มแน่นเบสลอยฟังแล้วมันอิ่มดีจริงๆต้องมาฟังใช่ของจริงนะฮะปลายแหลมนี่ผมว่ามันมีเสน่ห์นะแบบชิชิชะๆนะนะครับพูดง่ายคือเวทีเสียงทำได้กว้างดีกว่าตัวแรกใช่บอกเลยฮะด้วยเพลินมีตัวปรับเสียงด้วยครับผมชอบเสียงกลางแหลมสูงหน่อยนะครับก็เราก็ขยับตัวน็อกใช่ฮะของกลางแหลมขึ้นไปนะครับผมเนี่ยฮะเมื่อสักครู่คือผมเปิดประมาณนี้นะอันนี้คือแค่วอลลุ่มเฉยๆใช่คือก็ประมาณนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่ความชอบคุณภาพเสียงเนี่ยประทับใจอยู่แล้วครับถ้าขึ้นชื่อว่ามาแชลนะไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วใช่ครับและยิ่งนะฮะยิ่งถ้าได้พ้นระยะเบิร์นไปเนี่ยเสียงเบสมาแต่พวกนั้นคือวอลลุ่มต่ำๆก็เบสนุ่มมาแล้วใช่นะครับทีนี้แน่นอนมีแบตเตอรี่ในตัวครับก็เป็นธรรมดาครับสินค้าตัวนี้อ่ะราคา 19,990 บาทรับประกัน1ปีครับผมรับประกัน1ปีนี่คือแน่นอนรับประกันทุกอย่างยกเว้นดอกลำโพงแตกหรือว่า accident นะแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้เปิด power ไม่ติดแบตเตอรี่หมดเร็วเสื่อมภายใน1ปีก็มาเคลมได้ครับผมแต่ว่าหลังจาก1ปีไปแล้วแน่นอนฮะคุณผู้ชมปัญหาดับแรกก็คือแบตเตอรี่พกพาก็ต้องแบตเตอรี่ใช่ซึ่งตัวนี้ใช้แบตเตอรี่อะไรฮะเป็นลิเธียมไอออนนะฮะลิเธียมไอออนข้อดีของลิเธียมไอออนมันจะมีลิเธียม2อย่างพี่ช้างยังไงฮะลิเธียมโพลิเมอร์กับลิเธียมไอออนข้อดีลิเธียมโพลิเมอร์ให้กระแสสูงขนาดเล็กกระทัดรัดครับข้อดีของลิเธียมไอออนให้กระแสสูงแต่ว่ามันแข็งแรงแต่ไซส์มันใหญ่ไปหน่อยไซส์มันใหญ่ไปหน่อยพูดง่ายๆคือถ้าเป็นลิเธียมโพลิเมอร์คือถ้ามันหมดอายุแล้วมันบวมฮะเหมือนจะระเบิดเลยใช่เหมือนแหนมนั่นเหมือนแหนมจะระเบิดนะฮะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นลิเธียมไอออนนะฮะคือบอดี้เขาเหมือนถ่านไฟฉายมันแข็งแรงครับมันก็อยู่ในไซส์ของเขานั่นแหละนะครับนะฮะทีนี้ทุกคนก็คงงงขาดใจว่าพี่ผมซื้อไปแล้วหมดประกันแล้วผมจะทำยังไงรุ่นนี้บอกเลยครับว่าสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้มาดูกันเลยฮะก็คือรีวิวของ Apple Care เราต้องให้ดูนะครับมาโชว์กันหน่อยนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งตัวเดโมของเรานะฮะนี่ฮะนี่คือมาพูดถึงตัวดูส่วนประกอบลำโพงเขาก่อนนะฮะตัวนี้คือเป็นด้านหลังครับผมนะครับตัวนี้ด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะมีที่บอกว่ามีลำโพงด้านหลังก็คือเป็นฟูลเลนส์ขนาด2นิ้วตัวนี้เป็นพาสซีฟเรเดเตอร์นะฮะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้านี่เลยให้โชว์กันเลยนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นฟูลเลงขนาด2นิ้วแล้วก็บูฟเฟอร์ขนาด3นิ้ว1ตัวครับผมแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ตัวนี้เขาจะมีที่ปิดอยู่นะแต่ผมถอดออกมาอันนี้คือปิดข้อแบตเตอรี่ไว้นะครับอย่างนี้เลยซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับที่บอกไว้ก็คือสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับนี่ฮะลิเธียมโพลิเมอร์นี่บอกเลยว่าหาซื้อยากแต่ตัวนี้ลิเธียมไอออนนี่ก็คือเป็นเซลล์แพ็คอย่างนี้ฮะคือมันเป็นแบตเบอร์18650นั่นเองเบอร์ฮิตเลยเบอร์ฮิตเลยฮะคือ2600มิลลิแอมป์3ก้อนต่อเรียกว่าต่อเป็นแบบผสมกันครับคือมันต้องมีวงจรชาร์จของมันคือจัดการให้ได้ 10.8 โวลต์นั่นเองครับผมเพราะ1ก้อนมัน 3.7 โวลต์นะฮะก็มีตัวนี้เลยพูดง่ายคือถ้าบอกว่า18650สบายใจละมีขายในไทย 100% ครับใช่แค่มาต่อเซลล์ให้ได้เซลล์แพ็คเหมือนเขานั่นเองก็เอาเป็นว่าอุ่นใจครับผมหมดประกันแล้วแบตเตอรี่เสื่อมตัว Marshall Stockwell สามารถที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ซึ่งเบอร์แบตเตอรี่18650ลิเธียมไอออนเนี่ยหาซื้อได้ในบ้านเราใช่ครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะต้องไปให้ช่างผู้ชำนาญเขาเป็นคนประกอบแบตเตอรี่ให้ใช่ครับเพราะว่าขั้วแบตเตอรี่ขั้วแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันนะการเสียบสายก็จะมีสายเซ็นเซอร์ว่าโวลต์แอมป์เพราะมันมีการโปรเทควงจรในตัวด้วยการโอเวอร์ชาร์จหรือว่าโปรเทคชันเกี่ยวกับการช็อตเซอร์กิตนะครับอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเราเจอบ่อยๆกรณีที่ต้องบอกว่าผู้รู้ต้องเรียนนี้ครับสินค้าทุกชิ้นเขามีประกันครับถึงท่านจะรู้ดีแค่ไหนก็ตามถ้ายังอยู่ในระยะเวลาประกันเนี่ยไม่ต้องไปรู้ดีฮะส่งมาเคลมดีที่สุดใช่ครับเพราะว่าถ้าท่านแกะไปแล้วมีรอยแกะรอยแกะปุ๊บหมดประกันปั๊บหมดประกันเลยครับทางร้านใจใช่คือทางร้านเราก็คือดูแลคือส่งศูนย์บริการให้ใช่นะครับศูนย์บริการเขาตัดสินมาแบบไหนก็ต้องยอมรับตามนั้นอย่ามาบอกว่าผมแค่แกะดูเองบอกไม่ได้ครับคือสินค้ามีประกันท่านก็รู้อยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่าแกะนะครับส่งมาเลยนะครับให้เราบริการให้เรื่องการเคลมสินค้านะครับผมนะแต่ถ้าท่านแกะแล้วเนี่ย
ถ้าโชคดีแกะแล้วท่านแก้ไขได้ก็โชคดีไปครับผมแต่อย่าลืมว่าถ้ารอยแกะเนี่ยมันทำให้ประกันหมดทันทีครับครับผมเพราะนั้นอย่าเสี่ยงส่งมาเลยครับอย่าเพิ่งรู้ดีเอาไว้หลังหมดประกันท่านอยากแกะอยากทุบอยากพุ่มอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยแล้วกันใช่ครับตอนนี้เตือนด้วยความหวังดีนะเจอมาหลายเคสแล้วเจอมาหลายเคสแล้วแล้วลำโพงที่ทำเนี่ยไม่ได้ราคาถูกนะใช่ครับโอ้โหแบบเสียดายแทนแล้วพูดง่ายครับท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเพราะศูนย์เขาไม่ประกันให้ครับผมเพราะท่านจะบอกว่าเนี่ยผมแก้แกะดูเนี่ยไม่ได้เพราะเขาไม่ให้ท่านแกะสินค้ามีประกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นใจเย็นๆนะครับสินค้ามีปัญหาซึ่งมันเกิดขึ้นได้ครับผมก็ส่งมาเคลมครับผมดีกว่านะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบภายในแล้วก็รูปร่างหน้าตาแบตเตอรี่ของ Marshall Stockwell 2นั่นเองครับผมสินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วครับที่ appetite.com นะแล้วสามารถสั่งซื้อผ่าน LINE ของร้านเรานะครับออนไลน์นะหรือว่าอินบ็อกซ์มาใน Facebook หรือจะสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์หรือจะเข้ามาฟังเสียงที่ร้านเราหรือจะให้ส่งแบบเก็บเงินไปทางในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดได้หมดได้หมดนะครับตั้งถึงของถึงฮะฮะสินค้ามีกี่สีนะ2สีครับผมนะแต่ว่าที่ร้านเราตอนนี้ก็มีสีดำครับอีกสีนึงก็สีขาวฮะนะครับก็พูดง่ายสีครีมนั่นแหละนะครับก็สนใจตัวไหนก็เลือกซื้อได้เลยครับผมสำหรับ Stockwell 2นี่นะครับ นี่คือลำโพงพกพาตัวใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดเลยแหละใช่ครับครับอ่ะอีกนิดนึงเสริมนิดนึงฮะส่วนมากก็คือเขาชอบโทรหาพีเตอร์เห็นพีเตอร์แกะแบบไหนฮะเกินๆนะฮะก็คือซื้อไปแล้วแกะก็คือหมดประกันนะจะบอกไปเฉยๆนะตัวกิวตัวเนี้ยกิวด้านหลังนะครับกิวด้านหลังตัวนี้เป็นรับเบอร์นะฮะก็เปิดรับเบอร์นี่ออกแล้วก็งัดนี่ออกได้เลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นรับเบอร์นะก็เปิดรับเบอร์ออกมาด้านข้างจะมีที่ให้งัดนะก็งัดฝาหน้าออกได้เลยก็จะเห็นละแค่นั้นเองครับนะครับผมเอาไว้ทำหลังหมดประกันครับนะครับอย่าไปทำตอนอยู่ในประกันซึ่งมันไม่ได้เป็นผลดีกับท่านเลยถูกต้องแล้วถ้าท่านเปิดแล้วร้านไม่รับเคลมท่านไม่ต้องวุ่นวายเพราะว่าครับตัวท่านทำตัวเองนั่นแหละนะฮะนะครับอันนี้เงื่อนไขนี้เราบอกไว้เลยครับนะฮะครับผมวันนี้ก็กราบขอบพระคุณในการติดตามชมการรีวิวลำโพง Marshall Stockwell 2ครับผมครับผมวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ